ันนี้จะเป็นผัดฉ่าทะเลรวมเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นเอ็นหอยผัดพริกเกลือนะฮะเอ็นหอยมาชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยครับจานท่วมๆนี่อย่างสุดท้ายฮะจะเป็นไข่หมึกทอดกระเทียมโอ้ยไข่หมึกคือไข่หมึกจริงๆนะเธอแล้วไข่หมึกคือเขาให้มาจุกๆแบบล้นทะลักมากนี่ดูชิ้นหนึ่งก็คือใหญ่ขนาดนี้เลยนี่ครับนี่ฮะมาตั้งแต่ร้านเขายังไม่เปิดเลยครับดูเวลาคือหิวข้าวไงอันนี้มารอเขาเปิดเลยลูกค้าคนแรกเลยเนี่ยแต่งหน้ารอไว้ก่อนเจอพี่เอฟซีรถตู้มาเป็นรถตู้เลยน้องไม่มาเหรอลูกค้าไปโรงเรียนแล้วน่ารักมากแม่จะหลอดอยู่ด้วยแม่มาจากไหนจ๊ะแม่มาจากเลยอะแม่มาจากไหนนะจ๊ะพี่โลกลูกพี่โลกอ่าใช่นี่โอ้ยเปิดแล้วไปแล้วเปิดแล้วร้านเปิดแล้วโอ้โหหันเลยแป๊บเดียวคนเต็มเลยเมื่อกี้เรามาแต่9โมงครึ่งพี่เราคันเดียวตอนนี้เต็มมาเต็มรถเลยครับผมทุกคนร้านเปิดแล้วโอ้โหคนเต็มเลยทีนี้ดูเมนูสิโอ้มีหลายอย่างน่ากินอยู่นะคือไม่ได้มานานเดี๋ยวเขาจะไม่ได้ทำเป็นราดข้าวเลยนะทุกคนเขาจะทำเป็นกับข้าวอย่างเดียวนะอ๋อนี่ก็มีให้เลือกเยอะนะหมูหมึกกุ้งอะไรเมนูเขามีให้เลือกหลายอย่างบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเราอยู่ที่ร้านครัวป้าติ๊ดนะฮะแต่ก่อนเขาจะเป็นตามสั่งแบบบึ้มๆ60 บาท100 นึงอะไรอย่างงี้ตอนนี้เขาขายแต่กับข้าวแล้วนะฮะทุกคนจะอยู่ที่พัทยาใต้ซอยวัดบุญกาญจนารามนะครับนี่เธอสั่งอะไรไปบ้างพี่ขอดูกันลายมือยังเอ็นโอ้โหลายมือเอ็นหอยจอบไข่เกลือไข่หมึกทอดกระเทียมแค่นี้ก็พอแล้วนะ3 อย่างเนาะข้าวเปล่า2แค่นี้ก็น่าจะจุกๆละเออเดี๋ยวดูจานใหญ่แค่ไหนปะใครคิดอะไรไม่ออกนะเขาก็จะมีเมนูแนะนำบอกด้วยนะว่าอะไรอร่อยอะไรเงี้ยประมาณนี้น้ำปงน้ำเปล่าเขามีให้ตักฟรีเลยเนาะตักฟรีไหมตักฟรีเนาะมีน้ำแข็งน้ำเปล่าอะไรแบบนี้ดีนะรีบมารอตั้งแต่ร้านเปิดเลยถ้าเรามาเจอตอนเที่ยงนะเธอไม่ได้กินแน่นอนเออนี่มาตั้งแต่เช้าคนเยอะมากตอนที่เรามาถึงคือมีเราคันเดียวพอใกล้10 โมงปุ๊บโอ้โหรถกับเที่ยงหันมาตกใจอะตอนแรกจริงโอ้มาแล้ววันนี้จะเป็นผัดฉ่าทะเลรวมเนาะเธอใช่จะบอกว่าจานเนี้ย350 บาทแต่เธอดูจานก่อนจานคือใหญ่มากอันนี้จะมีทั้งหมึกทั้งกุ้งและกุ้งเขาเป็นกุ้งไซส์ใหญ่นะทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นเอ็นหอยผัดพริกเกลือนะฮะเอ็นหอยมาชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยครับจานท่วมๆนี่อย่างสุดท้ายฮะจะเป็นไข่หมึกทอดกระเทียมโอ้ยไข่หมึกคือไข่หมึกจริงๆนะเธอแล้วไข่หมึกคือเขาให้มาจุกๆแบบล้นทะลักมากนี่ดูชิ้นหนึ่งก็คือใหญ่ขนาดนี้เลยนี่เขาโรยเป็นกระเทียมเจียวกรอบๆเนาะหอมๆเนาะใช่กินคือมาก่อนเลยเมื่อกี้นะขอลองเอ็นหอยผัดพริกเกลือก่อนทุกคนอันนี้เขาจะผัดกับพริกแห้งมาด้วยนะใช่มาชิ้นใหญ่ๆช้ำๆแบบนี้ครับเป็นไงคือไอ้หอยมันมีความกรุบๆหนุบๆนะแล้วเขาก็ผัดใส่ใบมะกรูดมาด้วยมันจะมีกลิ่นหอมเนาะเป็นแบบหอมสมุนไพรอะเนาะอันนี้เขาจะมีเป็นน้ำจิ้มมาให้ด้วยนะนี่น้ำจิ้มสีเดือดๆแบบนี้นะฮะราดไปเลยฮะกับไอ้หอยช้ำๆชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับปลาสวยร้อนๆเนาะเธอเนาะใช่เด็ดดวงไปฮะเด็ดไหมอร่อยมากหนุ่มๆเด้งๆนะใช่จริงๆเนื้อมันจะคล้ายๆสัมผัสแบบเนื้อหมึกผสมเนื้อปูอ่ะเนาะคล้ายเลยจริงเหมือนผสมกันอ่ะแล้วคือเขาให้มาเยอะมากสั่งมาเป็นกับข้าวจานนี้420นะแต่เอ็นหอยแบบเน้นๆเลยในจานนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเอ็นหอยทั้งอันเลยนะแล้วก็พวกกระเทียมพริกอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่กับข้าวสวยร้อนๆแบบนี้นะคะมันหนุ่มหนักดีจริงอ่ะเนี่ยอันนี้คือทีเด็ดเลยพี่เขาบอกว่ามาเราต้องสั่งเป็นไข่หมึกทอดกระเทียมทุกคนดูไข่หมึกมาชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยไข่หมึกนะครับจะน้ำจิ้มเนาะเขามีน้ำจิ้มให้นี่ฮะแบบนี้ฮะที่เห็นอยู่ทั้งจานนี่คือไข่หมึกหมดเลยนะทุกคนเธอดูดิแล้วเป็นกระเทียมทอดมากรอบๆอ่ะกลิ่นมันหอมมากแล้วน้ำจิ้มเขามันจะออกรสชาติเปรี้ยวเผ็ดนะทุกคนกินกับไข่หมึกคือตัดความเค็มกันเลยมันจะไม่เชิงซีฟู้ดเนาะใช่อันนี้คือเน้นกับเยอะจัดที่เราสั่งมาวันนี้น่าจะมี3 อย่างนะมีไข่หมึกทอดกระเทียมอันนี้350 บาทแล้วก็เอ็นหอยผัดพริกเกลือนะครับอันนี้420แล้วก็อันนี้ผัดฉ่าเนาะผัดฉ่าทะเลรวมมีกุ้งกระหมึกอะไรแบบนี้ตัวใหญ่ๆนี่350 บาทคือจานนึงเอาจริง3 อย่างก็กินไม่หมดเลยละ3 คนอ่ะ2 คนตอนแรกไม่คิดว่าจานจะใหญ่ขนาดนี้ใช่ใหญ่จริงหนุบหนุบเด้งเด้งกันจิ้มอร่อยเลยจริงส่วนตัวผมอะชอบเอ็นหอยมากกว่ามันหนุบคนละแบบนะแต่นี้ก็หนุบดีนะฮะน้ำมะวันอร่อยมากโอ้โหข้าวตามหิวแล้วแหละขอลองผัดฉ่าบ้างทุกคนกุ้งเขาให้มาตัวใหญ่นะเนี่ย
เนื้อกุ้งสดมากเลยจะดูเด้งๆนะโอ้โหนวลมึกนวลมึกยักษ์ขนาดนี้เป็นไงกระชาคืออันนี้จะออกเผ็ดร้อนนะทุกคนคือจะหอมกระชายแล้วก็หอมพริกไทยมากแต่ดูเครื่องคือคนไม่ได้แล้วจริงๆมากชอบมากหนวดมึกหนวดมึกคือกรึบกรับมากกินยังไงข้าวไม่ยุบเลยเน้นกลับเน้นกลับนะดูนวลมึกคือสัตว์ใจจริงนางชอบของนางแหละนี่ฮะชิ้นใหญ่ยังไงหอมเผ็ดร้อนคือผมชอบรสชาติตรงที่ว่าเขาอ่ะจะไม่ออกไปทางหวานนะทุกคนจะเผ็ดแบบเผ็ดแบบรสชาติป่าส่วนใหญ่ชลบุรีจะหวานๆนิดนึงเนาะแต่นี้จะไม่ได้หวานละเนื้อกุ้งคือเด้งมากแม่นี่3อย่างเนี่ยเธอชอบอันไหนมากสุดให้คะแนนแบบชอบสุดอ่ะเขาชอบอันนี้สุดเลยเพราะว่าอันเนี้ยเขาทำเอ็นหอยมาผัดแบบสุกกำลังดีเธอแล้วเอ็นหอยเขามันสดมากเคี้ยวเข้าไปแล้วมันกรุบกรอบเนาะใช่แล้วชอบตรงที่มันมีความหอมของใบมะกรูดด้วยเครื่องคงเครื่องแกงอะไรอย่างงี้นะฮะนี่ชิ้นใหญ่อร่อยมากเลยอันนี้คือเทศกาลกินกลับเล่นนะสั่งมาเยอะจัดเพราะว่าได้เยอะจริงสั่งมาแค่3อย่างตอนแรกก็เออคงหมดแหละด้วยหอยเขาอันนี้พี่เขาบอกว่าหากินยากเป็นก้างปลาอบกรอบที่ร้านเขาทำเองนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมาเป็นใสๆแบบเนี้ยลองดูดิเห็นเขาตะโกนยืนบอกเมื่อกี้ว่าอร่อยนะมันเหมือนปลาหวานปลาเค็มอ่ะแต่แบบเป็นก้างปลาแล้วก็อบมากรอบมากกินได้ทั้งชิ้นเลยอ่ะถ้ากินกับข้าวเหนียวน่าจะอร่อยเฮ้ยแต่อร่อยจริงว่ะกล่องเท่าไหร่ไม่รู้นะไม่ทำราคาใจไปแล้วด้วยอร่อยจริงให้ทดลองให้ทดลองของแหล่ไอเทมเป็นไงมันหมูหวานหมูเค็มอ่ะใช่คือมันเคี้ยวได้ทั้งอันเลยเนี่ยแต่มันเป็นปลาเนาะใช่เธอจำได้ไหมร้านนี้มันมีความหลังทำไมอ่ะเดี๋ยวกลับกล้องเราออกมาอะไรอีกวะเอาละร้านนี้ไม่มีความหลังจำได้ไหมก็เขาขายตามสั่ง60บาทวันนี้นอนนอกบ้านไปเลยเธอเคยพาเขามากินร้านแรกที่มากินข้าวด้วยกันจำได้ไหมอ๋อจำได้พี่ก็ลองเชิงเธอดูไปงั้นแหละใช้ครีมอะไรอ่ะเนียนเชื่อแม่งมาถามอะไรตอนดีวะงงนู่นแล้วเนี่ยไปทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวกินข้าวต่อกันแล้วดูทรงแล้วน่าจะพอแล้วเพราะตอนเนี้ยตึงมากร้านเขาว่าเปิดตั้งแต่10โมงเลยนะเดี๋ยวเราทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้โพสต์ดีกว่าเนาะเผื่อว่าใครมาไม่ถูกต้องมีอะไรพี่ป้าตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งห่อเองอันนี้คือถ้าใครอยากจะห่อนะไปขอถุงพี่เข้ามาแล้วก็มาห่อเองนะพี่เขาไม่ได้ห่อให้นะเองกลับบ้านเองอันนี้เธอเช็คบิลตัวมาเท่าไหร่นะนี่อันนี้ทั้งหมดที่จ่ายไปวันนี้ก็คือ 1,215 บาทมีค่าปลากรอบมีค่าน้ำอะไรรวมหมดแล้วประมาณนี้ก็จุกๆอ่ะไปกินได้อีกมื้อนึงอ่ะมื้อใหญ่ๆด้วย มาตามรีวิวเหรอครับพี่ใช่ดู เจอ VVFC จริงป่ะ โอ๊ยมาถ่ายอยู่ในรถเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ได้พร้อมๆอ๋อได้ๆขอถ่ายด้วยถ่ายด้วยครับเรียบร้อยขอบคุณครับขอบคุณครับกำลังดูพี่อยู่เลยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ